ซะเหลือเกินไอ้เสือแน่ใจนะไอ้นนท์มันรออยู่ตรงนี้เฮ้ยแน่ใจดิพี่ไอ้นนท์น่ะมันไม่ได้โง่นะพี่เฮ้ยพูดอย่างนี้ด่ากระทบข้าป่าววะเปล่านี่รอนานแล้วนะไอ้เสือเดี๋ยวมันก็มาเองแหละตาบุญตาเอาพวกเราไปช่วยเขาสิแล้วพี่ลุงตาได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวก็โดนลูกหลงหรอกแล้วเราจะปล่อยให้เขาถูกยิงตายตามตาเราอย่างนี้เหรอพี่ยอดโอ้โหแล้วเองไม่กลัวลุงตาเหรออยู่นี่แหละตีเข้าไปเองเลยมาครับอยู่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนระวังตัวนะนนท์ครับลุงตาเฮ้ยหยุดเดี๋ยวไม่ต้องกลัวมากนะครับที่เข้ามาช่วยผมเอาไว้ไม่งั้นผมคงไม่ได้กลับมาบ้านแบบมีลมหายใจแบบนี้แน่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างผมอยู่แล้วครับแต่ยังไงปลัดก็ต้องระวังตัวให้มากนะเพราะการที่ปลัดเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ของคนไม่ดีมากมายหลายกลุ่มแบบเนี้ยมันจะทำให้ตัวของปลัดได้รับอันตรายมากยิ่งขึ้นผมทราบดีครับหลวงตาแต่ถึงจะอันตรายยังไงผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะผมมีนายหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างในการทำความดีและช่วยเหลือประชาชนผมจะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเพื่อแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่านเจริญพรกลับมาแล้วหรอจ๊ะพี่แทนมะลิพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เดินออกมาแบบนี้เกิดสะดุดอะไรล้มขึ้นมาจะทำยังไงไหว้หลวงตากับหมวดนนท์สิสวัสดีค่ะเจริญพรน่าสงสารจังเลยนะครับเมียก็ตาเกือบบอดทำไมคนดีๆอย่าประหลาดต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับหลวงตาเนนนนครับหลวงตาอยากจะขอให้นนช่วยคุยกับทางตำรวจเขาช่วยดูแลความปลอดภัยให้ท่านปลัดสักหน่อยได้ครับหลวงตาหลวงตาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับตำรวจในพื้นที่เองครับขอบใจผมเข้าไปซื้ออะไรตั้งนานเลยเอาละเดี๋ยวคืนนี้เราจะปรากฏกันที่นี่นะได้เลยครับหลวงตาครับงั้นเดี๋ยวพี่ยอดดูแลพื้นที่เคลียร์พื้นที่ให้หลวงตานะครับเดี๋ยวผมไปดูแลเรื่องอาหารเย็นให้เองไอ้เสือนี่เองกล้าสั่งฉันเหรอฮะฉันรู้เลยวันๆจะทำอะไรบ้างอะเฮ้ย
นี่ไม่ต้องมาสอนให้จระเข้ว่ายน้ำไม่ต้องมาสอนให้สังฆราชสวดมนต์ไม่ต้องมาสอนให้เด็กช่างกลตีกันฉันไม่ได้สั่งไม่ได้สอนนะจ๊ะฉันแค่บอกเฉยก็ไม่ต้องบอกไงมีหน้าที่อะไรก็ไปทำและอย่างอย่าทำตัวเป็นหัวหน้าอย่าออกคำสั่งฉันไม่ชอบเยอะขึ้นทุกวันไอ้นี่ไอ้อาคมเขาก็ไปซื้อของที่ไหนวะเนี่ยป่านนี้ยังไม่โผล่อีกเลยเจ้านายมันคืนไปเถอะแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยว่าผมจะไม่มีวันรับเงินสินบนเพื่อแลกกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ยืนยันการทุจริตยักยอกเงินของเขาหรอกคิดดูดีๆนะประหลาดเงินก้อนนี้จะช่วยประหลาดกับเมียให้มีความสุขสบายมากกว่านี้นะผมคิดดีแล้วเชิญผมจะดูว่าประหลัดจะเป็นคนดีได้สักกี่น้ำตลอดไอ้เสือโชว์ฮีโร่นะมึงไอ้เสือยุ่งเรื่องอะไรโชว์เนื้อไงยอดอาคมครับตามมาช่วยเสือสิอ้าวได้ครับช่วยด้วยค่ะช่วยช่วยด้วยค่ะคุณครับคุณครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณมีให้ช่วยไหมครับคุณครับคุณครับคุณครับเปิดประตูหน่อยครับไปวิ่งคุณครับคุณครับมีอะไรช่วยไหมครับคุณปลัดครับพวกที่มาไล่ยิงคุณปลัดใช่พวกของนักการเมืองที่ถูกส่งมาติดสินบนคุณปลัดป่ะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอาเข้าจริงๆโจทย์ผมเยอะแยะเต็มไปหมดไล่ตั้งแต่เจ้าของบ่อนเจ้าของบาร์พวกค้ามนุษย์ค้าประเวณีหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับผมผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับหมวดเวลาที่ผมท้อหรือผมเหนื่อยผมก็มองรูปในหลวงของเรานี่แหละครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินต่อไปผมก็เหมือนกันครับขออนุญาตนะครับครับว่าไงมะลิว่าไงนะโทษนะที่ทำให้มะลิต้องตกอยู่ในอันตรายไม่ต้องขอโทษฉันแล้วค่ะฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกก็แค่ตกใจเท่านั้นเองดีนะที่พวกหลงตามาช่วยไว้ทันแล้วถ้าคราวหน้ามะลิไม่โชคดีแบบนี้ล่ะฉันไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะฉันภูมิใจที่มีสามีเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันไม่กลัวหรอกจ้ะพี่ขอบใจนะที่มะลิคอยเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจพี่มาตลอดก็ฉันรักพี่นี่จ้ะ
คิดดูดีๆนะประหลัดเงินก้อนนี้จะช่วยประหลัดกับเมียให้มีความสุขสบายมากกว่านี้นะหลวงตาครับผมไปสืบข้อมูลภรรยาของปลัดแทนมาแล้วนะครับก็เลยได้รู้ว่าตอนนี้รอการผ่าตัดดวงตาอยู่แต่ต้องเลื่อนนัดหมอไปเรื่อยๆอ้าวแล้วทำไมต้องเลื่อนอ่ะก็ปลัดแทนยังหาจำนวนเงินที่ต้องการมาใช้ผ่าตัดดวงตาของภรรยาไม่ได้นะสิอ๋อเข้าใจละอืมเรื่องเนี้ยอาจจะทำให้ปลัดไขว้เขวจากการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไปก็ได้นะเสือเอ้ยทีนี้เองจะได้คันขยเยอะกับสุนัขหน้าบึ้งหมามุ้ยจัดเต็มพี่ยอดทำอะไรอ่ะอะไรนะครับคุณหมอถ้าภรรยาผมไม่ได้ผ่าตัดดวงตาตามที่นัดไว้ครั้งนี้เขาจะตาบอดตลอดไปได้ครับคุณหมอยังไงผมจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคุยกับใครอยู่ล่ะจ๊ะพี่ไม่มีอะไรหรอกจ๊ะพี่คุยกับลูกน้องที่ทำงานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าจ๊ะเปล่ามาลิไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรหรอกจ๊ะฉันรอได้หัวล้ออะไรอยู่จ๊ะพี่มันไม่เกี่ยวกับเองด้วยเดี๋ยวหัวล้อกันทั้งข้างค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิทำไมมันคันไปหมดเลยวะเนี่ยเป็นไรไว้เสือเป็นไรไม่รู้อ่ะพี่ฉันนอนนับที่นอนฉันแล้วก็คันไปหมดทั้งตัวเลยอ่ะเหรอโอ้ยพี่ยอดเนนจะฟ้องหลวงตาเนนไม่ต้องเลยเป็นอะไรเกานักเกาหนาเป็นอะไรเมื่อคืนนี้ครับหลวงตาไม่รู้ว่าหมามุ้ยมันมาอยู่ที่นอนผมได้ยังไงครับผมนอนทับมันแล้วมันก็คันแบบนี้ครับไปซื้อยาใส่มาไปไม่ต้องตามหลวงตาหรอกอ๋อครับครับหลวงตาเดี๋ยวผมมานะครับอย่าลืมที่ตกลงกันเอาไว้นะครับพี่ยอดลืมนะไปเถอะขึ้นแรงไปเปล่าเกาขยเยอะเลยนะยอดไอ้ประหลัดมันนัดไว้กี่โมง8โมงครับนายในที่สุดเงินก็ซื้อความซื่อสัตย์ของมันได้แกไปบอกพวกเรานะให้แอบไปดูมันว่ามีใครตามมันมาหรือเปล่าครับนายอ
วัสดีครับหลวงตาเจริญพรโยมปลัดจะไปทำงานหรือครับนี่หลวงตาได้รู้เรื่องการที่ภรรยาของปลัดต้องรอการผ่าตัดดวงตาแล้วนะก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจปลัดปลัดการทำความดีมันอาจจะยากกว่าการทำความชั่วเพราะการทำความดีบางครั้งเราต้องยอมเสียสละละทิ้งความสุขความสบายหรือละทิ้งบางอย่างที่เป็นความต้องการของเราแต่ปลัดก็จงยึดมั่นในการทำความดีไว้เถิดแล้วผลแห่งกรรมดีนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเราพบแต่ความสุขความเจริญได้นะปลัดสาธุว่าไงครับพี่ยอดครับหลวงตาไปหาแล้วครับได้ครับพี่ยอดเดี๋ยวผมจะรีบไปครับประหลัดคิดถูกแล้วนะที่เอาเงินไปผ่าตัดตาให้เมียเธอจะได้กลับมามองเห็นเหมือนคนปกติเขาแล้วเอกสารผมล่ะได้เมื่อไหร่เอาเงินมาก่อนแล้วผมจะนัดรับเอกสารอีกที ไม่มีปัญหาแต่ผมขอเตือนปลัดไว้ก่อนนะอย่าเล่นลูกไม้กับผมเพราะว่าผมไม่เก็บคุณปลัดไว้แน่แล้วรวมทั้งเมียของคุณปลัดด้วยนะได้เลยครับนายเอาเงินไหมคุณปลัดได้ครับแมนนี่ขนมอย่างที่ตกลงกันไว้ไงขอบคุณครับพี่ยอดนี่เน้นแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องหลวงตานะครับมากฟ้องอะไรก็ฟ้องว้ายนี่มีเรื่องอะไรที่ปิดบังหลวงตาอยู่บอกมานะยอดอาคมคือผมไม่เกี่ยวกับหลวงตาเน้นหมอบอกพี่ว่าเตรียมการผ่าตัดตาให้กับมะลิแล้วนะแล้วตาของมะลิก็จะกลับมามองเห็นเป็นปกติภายในไม่กี่วันจริงเหรอจ้ะพี่ฉันดีใจจังเลยจ้ะที่ฉันจะได้กลับมามองเห็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งพี่ก็ดีใจเหมือนกันพี่ไปหาเงินค่าผ่าตัดตั้งมากมายมาจากไหนเหรอจ้ะมีคนใจดีเขายื่นมือเข้ามาช่วยจ้ะแล้วเขาเป็นใครล่ะจ๊ะไว้พี่จะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้พี่อยากให้มะลิพักผ่อนเยอะๆเพราะว่าวันพรุ่งนี้มะลิต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวรับการผ่าตัดก็ได้จ้ะผมเอาเอกสารที่คุณต้องการมาให้แล้วของแท้ใช้ได้นายคุณประหลัดพาเมย์ไปผ่าตัดตาหรือยังไปพรุ่งนี้ดีเมียกูจะได้กลับมามองเห็นโลกที่สวยงามอีกครั้งเหมือนกับคุณไงที่ตาสว่างเลยใช่ไหมอ
ผมดีใจนะที่ปลัดรู้ว่าควรทำอะไรเพื่อจะได้ผลประโยชน์ให้กับตัวเองดีกว่าเป็นข้าราชการที่แสนดีแต่กูต้องมาอดมื้อกินมื้อถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวหยุดเจ้าพี่ตำรวจอย่าขัดขืนกำลังตำรวจกำลังจะมาประตูจงเลยเดี๋ยวคุณตำรวจใจเย็นมีอะไรคุยกันได้ส่งซองเอกสารให้ผมส่งมานี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยกำลังทำผิดอยู่นะผมจำเป็นต้องทำตกลงจะมีใครยอมบอกหลวงตาไหมว่าปิดบังเรื่องอะไรหลวงตาอยู่ฉันเสียใจนะที่พี่ต้องยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉันมาลิมาลิมาลิช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยนั่นเมียประหลาดนี่